สวัสดีครับผมไลซิกพอเทสดี300นะครับคลิปที่2อันนี้เราอยู่ในโหมดของพรีเซ็ตนะฮะตรงนี้เนี่ยในส่วนของปุ่มที่กดโหมดเนี่ยไฟล์ตัวนี้มันจะไม่ติดเราใช้ดูที่นี่เอาถ้าเราเปลี่ยนเป็นไหนคืออยู่ในโหมดเอฟเฟกต์ก้อนเปิดปิดทีละก้อนจะเห็นไฟล์สีส้มนะครับถ้ากดทีนึงก็จะเป็นพรีเซ็ตต่างๆแล้วก็ค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนขึ้นไปนะครับผมอยู่ที่ 1B เสียงเป็นแบบนี้เหมือนกับอีกคลิปหนึ่งที่ผมเทสนะครับนี่คือที่ผมเซตเอาไว้แต่ว่าการปรับได้ไหมอ่ะผมกลับมาที่นี่นะฮะปิดทุกอย่างเลยเหลือแค่เสียงแอมผมเอาเป็นแล้วผมก็เลือกโรตารี่ก็ได้อ่ะผมก็เพิ่มลูมเพิ่มดีเลย์แล้วผมก็เซฟมันก็จะมาอยู่อันนี้แล้วอันนี้คนเดินนะครับแต่อันนี้คือที่เมื่อกี้ผมเพิ่งเซฟไปมันก็ยังทำงานได้ในส่วนของแต่ละตรงนี้เนี่ยเรามากลับมาดูอันนี้ทางพรีเซ็ตโอเคนะครับผมเรามาดูในส่วนของที่เป็นเอฟเฟกต์ก้อนปิดหมดเลยเสียงแอมเพียบๆรีเวิร์บปิดไปเสียงของแอมเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเขียวนะฮะเท่ากับว่ามีทั้งหมด4 2 8 8 2 16เท่าเราเท่ากับมี16เสียงแอมเราก็เลือกเอาผมจะเลือกมาที่คลีนแล้วกันที่นี่เขาบอกเป็นแอมไฮวัตเพิ่มรีเวิร์บเป็นฮอลล์แล้วกันพวกนี้เพิ่มดีเลย์เพิ่มคอรัสพอเราเซฟปึ๊บแล้วเราจะเล่นทีละอันอันนี้คือเสียงเปล่าๆเราไปเหยียบปิดหมดประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวที่เป็นตัวแท็บเทมโปตัวนี้นะครับมันจะใช้ได้เฉพาะจูเนอร์ตั้งสายนะครับผมลองแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับผมในส่วนของตัวพีเดลเนี่ยใช้เป็นวอลลุ่มได้ดังเบาได้เอาลงดังขึ้นได้แต่ไม่สามารถใช้เป็นวาได้นะครับผม
นอกนั้นก็ใช้ได้เท่ากับว่าที่เสียเลยก็จะมีตัวเนี้ยตัวที่เป็นตัวแท็บเทมโปไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟแจ้งสถานะโหมดไม่ติดนะครับผมแล้วก็ปุ่มปรับตรงนี้ผมตีเป็นเสียไปแล้วก็ตัวนี้นะครับได้แค่เป็นฟุตวอลลุ่มเท้าแต่ต้องเข้าไปตั้งค่ามันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมตัดมาใช้เป็นแค่เอฟเฟกต์ถ้าเราไม่เอาเราก็ปิดออกมาแล้วก็จะกลับไปสู่โหมดที่เราเซฟเอาไว้ส่วนตัวนี้เราก็เลือกเอาเป็นพรีเซ็ตโอเคครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ